ไอ้เต่าซ้อมหนักถึงขั้นเลือดทะลักไอ้เต่านาโกกิคาเมดะอดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวญี่ปุ่นที่กำลังจะมีโปรแกรมขึ้นชกล้างตากับคู่ปรับเก่าไอ้หมัดสายฟ้าพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวท2สมัยชาวไทยในวันเสาร์ที่5พฤษภาคมนี้ที่เวทีโคราคุเอ็นฮอลในกรุงโตเกียวสำหรับปัจจุบันทาง JBC ยังไม่รับรองให้เป็นการชกกันจริงๆแต่ให้เป็นการชกโชว์ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งคาเมดะได้เดินทางไปเข้าค่ายซ้อมมวยอยู่ที่ฟิลิปปินส์ได้หลายวันแล้วและเมื่อวันวานนั้นก็เป็นวันแรกที่เขาได้ขึ้นเวทีลงนวมอย่างจริงจังและหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นสังเวียนอย่างเป็นทางการมาถึง3ปีโดยรายงานข่าวระบุว่าคาเมดะผู้พี่นั้นได้ลงนวมซ้อมคู่กับเอ็ดเวิร์ดฮีโน่แชมป์ OPBF รุ่นไลท์ไฟเวทแต่กลับเป็นฝ่ายถูกนักชกรุ่นเล็กต่อยเอาถึงเลือดกำเดาไหลเลยทีเดียวแต่คาเมดะก็บอกว่าการบาดเจ็บนั้นมันเกิดขึ้นได้กับนักมวยทุกคนอยู่แล้วตนเองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้